อยู่บ้านช้อปปิ้งออนไลน์มาเยอะค่ะก็คิดถึงการช้อปปิ้งกันจริงๆอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ออกจากบ้านเพื่อมาช้อปปิ้งพี่ขวัญก็ขอเลือกไอคอนสยามนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้านึกถึงการออกมาช้อปปิ้งพี่ขวัญต้องนึกถึงไอคอนสยามแน่นอนค่ะและสำหรับร้านแรกนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่ขวัญผ่านมาทางนี้เนี่ยเห็นเบลเซอร์อเล็กซานเดอร์แมคควีนไม่ดูไม่ได้แล้วค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะมีตัวไหนพี่ขวัญลองใส่ได้บ้างไหมจ๊ะอุ๊ยอันนี้ไงสวยแต่ก็ถ้าเป็นของคืนก็เป็นเรื่องจิวเวลรี่เนี่ยค่ะที่เห็นอยู่ในตู้กระจกสวยมากอันนี้จะเป็นสกินคอร์เออพี่ขวัญเป็นคนชอบเห็นอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยชอบมากน้องเอามาวางไว้ให้พี่ขวัญเลยนะคะเข้ากับชุดเลยอะอุ๊ยตายละโอ๊ยตายละน่ารักจังขออนุญาตถอดมาสก์ให้ดูนะเป็นค่ะพี่ขวัญเอาอันนี้นะคะค่ะอันนี้พี่ขวัญใช้กับวิสคาร์ดได้ไหมคะใช่โอเครบกวนด้วยค่ะได้ของตั้งแต่ร้านแรกเลยสบายใจไปต่อดีกว่าค่ะไหนมีอะไรใหม่ๆแนะนำบ้างไหมจ๊ะตอนนี้ของโบติก้าเราจะลอนช์เป็นคอลเลคชันชาลอนสุดหนึ่งนะคะไหนมีอะไรเด็ดๆตอนนี้ตัวหนึ่งก็คือมินิโจนี่เลยค่ะจะเป็นสีคอลเลคชันใหม่เลยจะเป็นชื่อสีโมลาชนะครับนี่แหละค่ะก็จะมีสีนั่นนะมันมีรุ่นใหม่นี่ที่อันนี้ใช่ไหมคะคุณพี่ฝากอันนี้ตอบจบมีสองสีเหรอคะจะมีทั้งหมดสี่อ๋อเหรอคะมีขาวมีเขียวแล้วมีอะไรอีกนะจ๊ะมีดำแล้วก็มีแดงอ๋อโอเคแล้วนะคะตอนนี้เรื่องของแฟชั่นพี่ขวัญว่าเราก็พอสมควรแล้วนะคะตอนนี้เราไปดูอะไรเพื่อสุขภาพกันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้เนี่ยมีสาเหตุนะคะว่าทำไมพี่ขวัญอยากที่จะมาที่ Nike Shop เพราะว่าที่ Nike Shop ที่เนี่ยค่ะเขามีบริการพิเศษในการที่จะทำให้รองเท้าวิ่งที่เราซื้อไปเนี่ยเป็นรองเท้าที่เพอร์เฟกต์สำหรับเท้าเราในการใช้วิ่งค่ะรองเท้าที่เราต้องการจะเหมาะกับเราที่ใช้วิ่งหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะรู้ๆกันไปเลยในร้านนะคะเพราะว่าพอเราเลือกรุ่นได้เรียบร้อยเขาก็จะให้เรามาลองวิ่งบนนี้เองพี่ว่าพี่ต้องหานางแบบน้องพอจะมีนางแบบไหมคะรู้สึกการลงน้ำหนักโอเคไหมโอเคค่ะรองรับน้ำหนักได้ดีกลางเท้าปลายเท้าส้นเท้าสปริงตัวอีกต่างหากเนี่ยวันนี้ได้เลยนะคะเนี่ยเรียบร้อยสบายใจนะคะคราวนี้แฟชั่นเรียบร้อยชุดออกกำลังกายเรียบร้อยมันมีอย่างหนึ่งที่ทุกครั้งที่พี่ขวัญมาที่ไอคอนสยามพี่ขวัญจะไม่เคยพลาดเลยก็คือในส่วนของไอคอนคราฟต์นี่แหละค่ะ
เป็นงานฝีมือไทยๆบางทีก็ใช้ผ้าไทยหรือเป็นศิลปะไทยๆที่เป็นงานฝีมือพี่ขวัญไม่เคยพลาดเลยจริงๆแล้วก็ได้ของกลับบ้านไปเยอะตลอดเลยค่ะนี่ก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะป้าย่าเนี่ยโอ้โหเป็นแบรนด์ดั้งเดิมพี่ขวัญว่าหลายคนคงรู้จักอยู่แล้วนะคะเขาก็มีร้านของเขาแล้วก็มีที่ไอคอนสยามด้วยเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ฐานิยานะคะก็จะเป็นเครื่องเซรามิกแล้วก็ไม่ใช่เซรามิกอย่างเดียวแต่ว่าข้างในเขาจะมีเทียนหอมอยู่ด้วยนี่แต่ที่สำคัญนะคะของเขาไม่ได้มีแค่แบบเป็นเทียนหอมอยู่ในเครื่องเซรามิกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวเทียนข้างในเนี้ยเขาทำมาจากข้าวหอมมะลิและเวลาที่เราจุดไฟแล้วมันก็ละลายเป็นน้ำตาแบบเป็นน้ำน้ำตาเทียนน้ำมันน้ำอย่างเงี้ยนะคะรอให้มันอุ่นๆหน่อยอะค่ะแล้วก็เทไอ้ตัวน้ำที่มันละลายแล้วมานวดตัวต่อได้เลยเราก็จะแบบบำรุงไปด้วยหอมด้วยบำรุงด้วยหอมไปหมดทั้งบ้านเลยนี่เอาละค่ะวันนี้เนี่ยก็ช้อปปิ้งกันตั้งแต่ข้างล่างจนถึงข้างบนแล้วนะคะตั้งแต่แบรนด์เนมระดับโลกไปจนถึงงานคราฟต์ของไทยก็วันนี้พี่ขวัญก็ได้ของน่ารักน่ารักไปมากพอสมควรเลยค่ะแล้วก็น่าจะเป็นไอเดียสำหรับใครที่อยากจะช้อปปิ้งด้วยนะคะแต่ตอนนี้พักกันสักหน่อยค่ะยังไม่จบเรื่องราวของพี่ขวัญในวันนี้นะคะเพราะว่าถ้ามาถึงไอคอนสยามเนี่ยไม่ทานบลูเป็นไปไม่ได้แต่ว่าตอนนี้อาจจะยังเร็วไปสักนิดนึงเดี๋ยวเราไปนั่งพักกันสักครู่นะคะใกล้ๆเวลาอาหารแล้วเราค่อยไปบลูกันค่ะทำตามกฎเกณฑ์กันสักหน่อยนะสวัสดีค่ะมาถึงไอคอนสยามนะคะพี่ขวัญพลาดไม่ได้เด็ดขาดกับร้านอาหารอย่าง Blue by Alain Ducasse นะคะเชื่อไหมคะว่าเขาเปิดมาแค่ปีแรกเนี่ยได้ดาวมิชลินไปแล้วเรียบร้อยค่ะแบบเพอร์เฟกต์สุดๆอันนี้ถ้าใครมาที่ร้านนี้เนี่ยไม่ลองไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยแล้วก็ทุกร้านอาหารของAlain Ducasseทั่วโลกจะมีอันนี้อยู่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ลองไม่ได้ใช่ไหมคะลุยเลยดีกว่าเขาถึงต้องเสิร์ฟจานนี้ทั่วโลกในทุกร้านอาหารของเขากำลังดีมาก perfect สำหรับปิดท้ายอาหารที่อร่อยมากๆในค่ำคืนนี้ค่ะอร่อยสมคำล่ำลือจริงๆนะคะใครมาที่ไอคอนสยามคงจะพลาดบลูไม่ได้เลยละค่ะก็วันนี้สนุกสนานมากค่ะทั้งช้อปปิ้งแล้วก็รับประทานอาหารใครที่สนใจเรื่องราวต่างๆนะคะก็อย่าลืมติดตามเรื่องราวของไอคอนสยามต่อไปนะคะวันนี้พี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ